20:30 เป็นต้นไปครับวันนี้ก็อยู่กับออส KO อาสมิงขาวนะครับแล้วก็พี่อาลีบาบานะครับให้เสียงบรรยายครับเดี๋ยวมาดูคู่เปิดหัวความมันครับ104ปอนด์แสงประกายช่างรุ่นศรีสะเกษเจอกับโด่งดังสอพวงทองครับเป็นมวยรุ่นเล็กๆนะครับแต่ว่าแหมเล็กพิกขี้หนูครับดูประวัติมุมแดงก่อนนะครับแสงประกายจิรเดชโคดมนะครับ17ปีครับจากศรีสะเกษมีคุณสมควรวิเชียรนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คุณสุริยะสำเภาครับเป็นผู้จัดการก็ฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยวันดีเกษตรนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษ50ครั้งชนะ30แพ้18เสมอ2ครับฟอร์มล่าสุดนี่แพ้คะแนนเพชรดำเสียวิทย์หมูสดนะครับส่วนน้ำเงินครับโด่งดังสอพวงทองครับชื่อจริงตามประชาชนธีรพัฒน์เจริญลำนะครับ16ปีจากบุรีรัมย์ครับเจ้าถิ่นนะครับพุทธิพงศ์ปุกรำครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการก็ฟิตซ้อมอยู่สอพวงทองครับ30ครั้งชนะ20แพ้10ผลงานล่าสุดก็เอาชนะคะแนนเพชรดำพอหลักบุญครับครับสำหรับกรรมการห้ามบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการธงชัยทองเสวกนะครับให้คะแนน3ท่านสายยันเรือนรองนะครับชุมพลอินทยศและวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับแล้วก็วันนี้นะครับจะดูสัดส่วนคู่นี้ก่อนครับชัดๆเลยนะครับคู่เปิดหัวความมันครับในศึกมวยไทยมรดกคนไทยในการจัดของทีมงานเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับวันนี้2ชั่วโมงเต็มกับความมันยังเหมือนเดิมโดยเฉพาะคู่เอกนี่รับประกันเร้าใจแน่ครับเพชรนิรันดร์ดับรันสารคามเจอกับน่ารักสจ.โต้งประจีน127ปอนด์ครับนี่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็นึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งรับประกันยนต์8ปีรถผุถึง10ปีนะครับ02662555จากทีมอเตอร์แล้วก็ CP เจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนนะครับทั้ง5ดาวแล้วก็เมจิต้องขอบคุณนะครับคุณอดิเรกศรีประทักแล้วก็ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ด้วยแล้วก็ปุ๋ยตรากระต่ายนะครับเกียรติไถชัวเดะแล้วก็ตามมาด้วยไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับทิฟฟี่แอนตาซินแล้วก็สมบูรณ์ท่านคุณยาตราแปลงสิพันคู่ด้วยพร้อมกันนี้นะครับถ้วยทองโอสถกับแล้วก็ขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับคณะกรรมการกีฬามวยครับแล้วก็เจ้าของสถานที่ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่ทำให้วงการมวยทั้งมวยไทยและก็มวยสากลนี่ได้ขับเคลื่อนได้นับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับยกแรกนะครับคู่เปิดหัวความมันครับแสงประกายช่างรุ่นศรีสะเกษครับกางเกงสีแดงครับส่วนโด่งดังสอพงทองกางเกงสีน้ำเงินชกกันในพิกัดน้ำหนัก104ปอนด์เท่ากันครับพี่อลีครับเรียกว่ามวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งนะครับที่อยู่ในแผนงานการสร้างของทีมงานเพชรยินดีของเรานะครับรูปร่างช่วงชกนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าดูแล้วทางด้านของแสงประกายนะครับจะได้ลอยกว่าหน่อยครับอ้าวคู่แรกวันนี้นะครับเหนือง่ายหาเร็ว104ปอนด์ฝ่ายแดงแสงประกายนะครับน้ำเงินโด่งดังมานี่นะครับใครที่เข้าชมแล้วเนี่ยนะทางทีวีนะครับก็ทางช่อง5นะครับ AD1 เนี่ยโอ้โหจะเป็นช่วงต้นช่วงกลางนะครับช่วงท้ายนี่ไม่ต้องห่วงมวยสนุกมวยคู่ขี้แล้วก็พลิกตลอดเลยทีเดียวครับแล้วก็ย้ำนะครับเราเจอกันเวลาแบบนี้ครับทุกวันพฤหัสบดีครับในศึกมวยไทยมรดกคนไทยวันนี้ก็ได้ดูของดีเลยนะครับคู่1ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งฟอร์มแรงแหมคู่ต่อไปก็ประเภทแบบเปี้ยงป้างเหมือนกันนะครับมีโอกาสไม่ครบยกส่วนคู่รองกับคู่เอกนี่โอ้โหชั้นแนวหน้าเลยครับหัวแถวนะครับฟ้าประธานเจอชลวันเพชรนิรันดร์กับน่ารักวันนี้ครบสูตรเลยนะครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยได้ดูมวยค่าตัวหลายหมื่นแล้วก็ได้ดูดาวรุ่งที่อนาคตไกลแน่ครับครับเรียกว่ามากันทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้แล้วก็คัดออกมานี่เพื่อความเร้าใจของแฟนมวยทั้งสิ้นนะครับกว่าที่จะออกคู่มวยได้แต่ละคู่นะครับทีมงานประกบคู่มวยของเพชรยินดีนี่มีการถกเถียงกันก่อนนะครับกว่าที่จะปล่อยออกมาก็ต้องมาตามกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาวันนี้นี่ก็ถือว่าเร้าใจแทบทั้งสิ้นครับวันนี้ก็ถือว่าได้ดูของดีครับส่วนวันพรุ่งนี้มวยมันวันศุกร์โอ้โหทักษิณเล็กเจอหลังขาวครับเพชรมงคลเจอเพชรโทส่วนที่ช่วง2นะครับเดชเพชรบอสังประภัยเจอเชอรี่มอราชพัฒน์สุรินทร์พรุ่งนี้เล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทีมงานพี่ดีบรรจงจัดครับอ่ะมาดูคู่นี้ก่อนนะครับแสงประกายโด่งดังยกแรกครับทั้งคู่ก็หาช่องกันอยู่ครับหาช่องทำมาหากินกันอยู่ครับเรียกว่าถือว่าเป็นมวยระดับเลยนะครับรุ่นเล็กของภาคอีสานด้วยกันนะครับแล้วก็
มาเจอกันในไฟนี้ก็ถือว่าถูกคู่เราใจแน่นะครับตอนนี้ยกแรกนี้ก็ชิงจังหวะสาดแข้งแทงเข่านะครับเรียกว่าแลกกันเจ็บๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับครับก่อนการชกคู่ยกที่2ต่อไปนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับจากจูเจิ้งฟูเซินเคียวหนังนะครับบริษัทจงท่าเชียงหมีเอื้อกรุ๊ปจำกัดนะครับนึกถึงวางทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับจูเจิ้งฟูเซินเคียวหนังเป็นศูนย์ประกันบำรุงร่างกายด้วยนะครับ026882324คุณสายชนเป็นผู้จัดการอยู่จูเจิ้งฟูเซินเคียวหนังครับตามกันต่อนะครับคู่เปิดหัวความมันครับในศึกมวยไทยมรดกคนไทยในการจัดของที่งานที่ดีนะครับ104ปอนด์ครับกางเกงสีแดงแสงประกายนี่ลูกหลานจากศรีสะเกษส่วนน้ำเงินโด่งดังแม่วันนี้ถ้าชนะก็สมชื่อเลยครับโด่งดังแน่นอนครับเจ้าถิ่นครับจากบุรีรัมย์แห่งนี้ครับครับดูแล้วรูปร่างช่วงชกของทั้งคู่นี่ถือว่าสวยงามนะครับเรียกว่าในพิกัด104ปอนด์นี่ถือว่าโอ้โหเรียกว่าสมส่วนจริงๆครับอ้าวมารุ่นบนมารุ่นบนเวทีนะครับยก2ฝ่ายแดงแสงประกายน้ำเงินโด่งดังแม่อายุอนามไม่เยอะนี่เลยครับหนุ่มโอ๊ตนะครับณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ในเรื่องมวยแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้ใครๆก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็มวยที่นี่มวยมาชกที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวแข็งแรงทุกคนนะครับแล้วก็ร่างกายต้องดีหมดนะครับก็ต้องมีการฟิตซ้อมที่ยอดเยี่ยมครับถึงจะได้ขึ้นรายการครับประเภทซ้อม3วัน5วันนี่แหมรอไปก่อนนะครับต้องมีการเตรียมตัวการฟิตซ้อมล่วงหน้ายกแรกผ่านไปแล้วยกนี้ยก2นะครับต้องเริ่มออกอาวุธแล้วนะครับวันนี้ใครโชว์ผลงานสวยครับดังได้ไม่ยากเลยครับและรุ่นนี้นี่แม่ร้อยสามร้อยสี่โอ้โหมวยดังๆเพียบครับหลานย่าโมดวน99นี่เตรียมแล้วนะครับเตรียมจะเจอกันครับครับเรียกว่าในสายงานนี่เพียบเลยนะครับของเพชรยินดีนะครับพิกัดนี้นะครับดูว่าทางด้านของแสงประกายนี่จะได้จังหวะหลักเหลี่ยมนะครับวงนอกแต่ว่าตอนนี้ดูวงในดูการล็อกนี่ก็ล็อกได้ดีนะครับในขณะที่โด่งดังจังหวะออกแข้งแล้วก็ดักแทงนี่สวยๆนะครับทำได้ดีอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับคู่นี้ใครหลุดใครหลวมนี่โดนทันทีครับนี่แหละครับชุดเล็กๆนี่ไม่ต้องห่วงเลยเหนื่อยง่ายหายเร็วแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับวันนี้ก็เราชมที่เวทีชั่วคราวนะครับลานกีฬาอบจ.จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ครับเวลาสวยๆครับสองทุ่มครึ่งครับ20นาฬิกา30นาทีขยับมาเดินเดินมาแข้งขวาไปครับโด่งดังวันนี้ต้องชนะนะครับถ้าชนะนี่ก็โด่งดังสมชื่อครับเอาละครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับขอให้ทั้งคู่เนี่ยทำหน้าที่กันให้สมบูรณ์แบบสมศักดิ์ศรีนะครับแต่นี่เพียงยก2นะครับดูการออกอาวุธครับโอ้โหแต่ละดอกที่ออกนี่เรียกว่าเน้นทุกดอกนะครับทั้งคู่เลยครับอาวุธน่าสวยงามแล้วก็เจ็บเจ็บทั้งนั้นครับนี่นะครับมวยรุ่นนี้เน้นในอดีตนะครับคุณเท่าชนะทรัพย์แก้วครับจัดเล็กๆให้แฟนได้ดูได้วัดดวงกันตลอดนะครับตอนนี้มาถึงในนามของเพชรยินดีนะครับประธานบริษัทก็เสนาวนะครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์แล้วก็หนุ่มโบ๊ทนะครับเป็นผู้ที่ในเรื่องมวยเลยนะโอ้ยมองแบบคือดูดีทุกรายการเลยนะครับก็ตามกันครับทีมงานเพชรดีนี่จัด2วันครับที่บุรีรัมย์แห่งนี้โอ้โหขวางโด่งดังมีลูกขวางสวยๆนะครับเมื่อสักครู่ปลายยกที่2ครับเริ่มจะเห็นอะไรมากขึ้นแล้วครับพักก่อนแป๊บเดียวอ
ผู้ชมครับก่อนการชกนะครับวันนี้ก็รับไปก่อนเลยนะครับจาก CP เจริญพ่อกับพันอาหารจำกัดมหาชนแล้วก็ CPF นะครับทั้ง CPF แล้วก็ CP มาตรฐานเลยนะครับในนามของ CP เจริญพ่อกับพันอาหารจำกัดมหาชนทั้ง CPF แล้วก็ CP นะครับเอาละครับมาดูกันเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในยกที่2นะครับคู่นี้รุ่นเล็กนะครับแต่ว่าเล็กคุณภาพนะครับที่คัดมาให้แฟนมวยได้ชมกันเล็กพี่ขี้หนูครับ104แต่ว่าเดี๋ยวดูฝีแม่ลายมือครับผ่านไป2ยกก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วนะครับการยืนมวยการจดมวยแต่ว่าตั้งแต่ยก3ไปต้นไปนี่น่าจะของจริงน่าจะมาแล้วครับติดตามกันต่อนะครับนี่เป็นการประกบคู่มวยโดยทีมงานพี่ยินดีครับนำโดยเสียเนานะครับเสียตังหนุ่มโบ๊ทแล้วก็ยังมีพี่เนาโคราชนะครับพี่อึ่งอุบลนะครับพี่ล้านกำนันหลายต่อหลายคนนะครับพี่นัทเพชรยินดีนะครับคัดกรองคู่มวยแต่เราคู่นี้ต้องบอกว่าต้องเอียดอาร์ตนะครับน้ำมิงนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาศูนย์บริการ19แห่งรับการเงิน8ปีรถผูกถึง10ปีนะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์นะครับคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ครับเอาละครับมาตามกันต่อนะครับในยกที่3นะครับ2ยกแรกนั้นก็อย่างที่บอกนะครับพอจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วยกนี้ทางด้านของแสงประกายนี่เดินขยับเข้าหาเลยนะครับแต่ว่าทางด้านโด่งดังก็ไม่สนปักหลักนะครับไม่หนีนะครับคอยออกแข้งแล้วก็มีลูกแทงเนี่ยสกัดเอาไว้ตลอดเอาละครับเกมการชกถือว่ายังคู่ขี้สูสีกันนะครับคู่นี้ไปเหยียบเข้ามาครับขยับเข้ามาครับแสงประกายวงในครับดูการจับแม่มีลูกขวางครับเอานวมด้านขวานี่แหละครับโด่งดังขวางป้ายไว้เลยครับแม่104ปอนด์นะครับรุ่นนี้พิมพ์นิยมเลยในอดีตชกกันเร้าใจตลอดเอาน้ำเงินแทงไปแล้วโด่งดังแสงประกายมวยตาลอล็อกโดนขวางหน้าอีกแล้วเอาอันนี้แสงประกายนี่พยายามจะล็อกนะครับแต่มาโดนลูกขวางนะครับโอ้โหเรียกว่าโด่งดังนี่แก้เกมมาดีรู้ว่าทางด้านของแสงประกายนี่ในเหนียวนะครับแต่วันนี้มีลูกขวางมาช่วยขวางแล้วก็แทงโต้ครับทำให้ทางด้านของแสงประกายนี่ยังปล้ำในอาชีพถนัดไม่ได้เท่าไหร่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มวยไทยล็อกหมายถ้าขวางต้องขวางให้ได้ตลอดนะครับแสงประกายพยายามจะมัดพยายามจะล็อกพันงูเหลือมเลยครับวัดกันที่ข้อแขนแล้วครับใครวิดพื้นบ่อยๆได้เปรียบครับวัดกันแบบนี้อ้าวต้องทุกอย่างทุกส่วนต้องแข็งแรงด้วยแล้วก็ศึกยอดมวยไทยนี่แหละครับมรดกคนไทยเอ้าศึกมวยไทยมรดกคนไทยนะครับของเราเอ้าเรียกว่าเลื้อยไปเรื่อยลัดไปเรื่อยนะครับทางด้านของแสงประกายตอนนี้วงในก็เริ่มจะล็อกได้ตีได้สวยๆเหมือนกันครับแต่ว่ามาโดนโด่งดังนี่พยายามที่จะขวางแล้วก็แทงโต้ไม่ยอมปล้ำในด้วยแล้วครับโด่งดังแต่แสงประกายไม่สนนะครับตอนนี้ออกมาชวนทะเลาะโอ้มาโดนทางด้านของโด่งดังนี่ดักแทงเจ็บๆครับโอ้ยจังหวะจับครับแม่จังหวะจับครับศิริชัยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหมัดสวยเลยนะครับแม่โด่งดังถ้าขวางต้องขวางให้ได้ตลอดครับอย่าขวางได้แค่1 2 3นะครับต้องขวาง4 5ให้ได้ด้วยครับอ้าวเดินแล้วเดินแล้วแสงประกายนะครับโด่งดังต้องรับให้อยู่นี่นะครับแม่ทุกตอนต้องดูดีตลอดเลยทีเดียวแสงประกายแดงนะครับน้ำเงินโด่งดังโอ้โหแข็งแรงครับแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่ครับถึงจุดนี้นี่ยังมองไม่ออกเอาสายหลุดโดนดักแทงไปทีครับแข้งขวาอีกช้าโดนแบบนี้เดินมามัดได้ไหมตั้งกระแพงไว้โด่งดังคืนยังไงครับตีเอาล่ะครับของจริงมาแล้วครับพักก่อนแป๊บเดียวครับ
เดี๋ยวครับคู่แรกวันนี้ก็สูสีเลยนะครับฝ่ายแดงแสงประกายน้ำเงินโด่งดังให้ดูภาพชัดๆอีกครั้งนึงในยกที่ผ่านมานะครับนี่ไฮไลท์ให้ดูเลยทีเดียวโอ้โหแกคล้องเลยเหมือนครีมปากตายเลยนะครับแสงประกายแต่ก็ยังตีไม่ถนัดนี่แทงดอกนี้นะครับทางโด่งดังเรียกว่าทางด้านของโด่งดังนี่ก็มวยขวานะครับแต่ว่าออกแข้งขวาสวยแล้วก็มีลูกดักแทงซ้ายเนี่ยเรียกว่าทางด้านของแสงประกายนี่โดนเข้าไปเจ็บๆหลายดอกแล้วนะครับมาดูกันนะครับยกนี้ดูว่าทางด้านของแสงประกายนี่จะปล้ำมัดฟัดตีได้ขนาดไหนนะครับมาโดนลูกขวางลูกดันหน้าแทงของทางด้านของโด่งดังเนี่ยสร้างปัญหาพอสมควรครับแม่ดูแสงประกายแล้วทำให้เรานึกถึงคู่รองในช่วงแรกเลยนะครับธนเดชทอพาน49นะครับหรือสิริชัยคลองสนภูรีสอร์ทจังหวะการจับนี่คล้ายๆกันแต่ขวางครับโด่งดังขวางคอเคล็ดเลยครับอ้าวมันรุ่นบนเวทีปราดเข้าไปเลยนะครับใส่กันเลยทีเดียวฝ่ายแดงแสงประกายนะครับน้ำเงินโด่งดังมันต้องอย่างนี้มวยมันอย่างนี้นี่นะครับเพชรยินดีมันต้องมันอย่างนี้นี่แหละครับฝ่ายแดงแสงประกายน้ำเงินโด่งดังเอาลีมาดูกันที่สงครามเข่าแล้วครับลูกขวางลูกแทงของโด่งดังนะครับจะต้านความแข็งแรงของแสงประกายได้หรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ชวนทะเลาะอย่างเดียวติดอย่างเดียวนะครับพอปล้ำได้นี่โอ้โหเสียนี่ฮือฮาเลยนะครับพอเขาล็อกนี่ล็อกสวยนะครับแต่ว่าจังหวะจะเด้งตีเนื้อนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับต้องลงทุนนะครับแสงประกายต้นโดนไปก่อนนี่แหละครับโดนแข้งไปก่อนโดนอีกทีนึงครับแหมช้าโดนแหมโดนหลายขนาดเลยนะครับถ้าช้าโอ้โหโด่งดังนี่ฝีมือใช้ได้เลยครับรวดเร็วด้วยวงในครับวงในเกมของแดงครับแสงประกายตีได้ไหมแหมยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับน้าหมิงอ้าวแหมแสงประกายแดงนะครับน้ำเงินโด่งดังเอ้าเตะแล้วแทงอ้าวโอ้โหโด่งดังแสงประกายเข้าในยังตีไม่ถนัดอะไรดูว่าหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆนะครับทางด้านของแสงประกายเดินเข้าไปนี่โดนทั้งแข้งขวาแข้งซ้ายนะครับแล้วก็ลูกดักแทงลูกนี้แหละครับเรียกว่าลูกทีเด็ดก็ว่าได้นะครับเอาแล้วมีหมัดเสริมไหวไม่ไหวครับโดนแทงไปเยอะๆนี่แหละครับซ้ายนี่แทงเจ็บครับเรียกว่าแต่ละดอกนี่เล่นเอาแสงประกายโดนเข้าไปทำท่าจะช็อตครับโอ้โหช้าไม่ได้เลยนะครับถ้าแสงประกายช้าโดนเนี่ยครับถ้าเดินช้าโดนก่อนเลยครับอ่าวงในจับมัดล็อกได้แต่ว่าตีไม่ได้ครับแม่ตอนจบยังตีไม่ได้ครับเอาต้องเดินอีกอ้าวน้ำเงินโอ้โหโด่งดังกระแทงนะอ้าวขวางหน้าโอ้ยแสงประกายกระโดนเยอะเหมือนกันเอ้าเอาละครับตอนนี้ดูว่าจะอ่อนละโหยไปหน่อยนะครับทางด้านของแสงประกายเริ่มจะเดินช้าไปไหวไม่ไหวครับตอนนี้ทำท่าจะล่องแรงให้เห็นแล้วโอ้โหดูโด่งดังวันนี้โชว์จริงๆลูกขวางลูกแทงนี่แหละครับอนาคตเลยนะครับรูปร่างดีด้วยนะครับพิกัด104ปอนด์เนี่ยในสายพิชิตดีของเรายังมีคู่อีกเยอะครับดูเหนื่อยๆลงไปนะครับเพราะโดนเยอะจริงๆครับแสงประกายตอนนี้โดนเยอะจริงๆครับโด่งดังได้ทีนี่กลับมาชุดใหญ่เลยครับโอ้หมดยก4ครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันยกสุดท้ายเดี๋ยวแค่ผ่านมา4ยกนะครับมาดูภาพช้าๆนะครับแกโดนเหมาเลยอ่ะเนี่ยแกเข้าก็โดนอีกแล้วอ่ะทำท่าจะหยุดนี่นะครับทั้งบนทั้งล่างนี่โดนไปหมดเลยทีเดียวโอ้โหหันตะแคงข้างเลยนะครับทางแสงประกายโด่งดังครับกระหน่ำใหญ่เลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณนะครับ
CP เจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านอัตพงศ์วิเศษไพฑูรย์โตโยต้านึกถึง K Motor ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662-6555จาก K Motor โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็ CP เมจิกะย่าง5ดาวนะครับเกียร์ไตชัวเด้เด้เอาตามกันต่อนะครับผู้เปิดหัวความมันครับในศึกมวยไทยมรดกคนไทยยกสุดท้ายไม่มีทางเลือกแล้วครับแสงประกายคือต้องวัดดวงแล้วครับเพราะว่ายกที่4นี่แม่โดนแล้วออกอาการชัดเจนครับวงในแม่แต่ว่าเนี่ยครับตีมันดูไม่ค่อยแรงอ่ะครับโด่งดังถ้าตีแบบนี้บอกว่าไม่กลัวเลยครับมาเอาละครับทางด้านของช่างนุ่นนะครับลูกพี่ของแสงประกายนี่ก็น่าจะมีอาชีพไปหลายกำปั้นเหมือนกันในช่วงพักยกนี่บอกให้เดินต่อยหมัดนะครับแล้วก็พอปล่อยตัวออกมาแสงประกายนี่มาเดินต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในโอ้ทำให้ทางด้านของโด่งดังนี่คอยตั้งนะครับขวางแล้วก็แทงโต้คืนเอาละครับวงในพอเริ่มจะตีได้นี่ก็จะช้าไปหรือเปล่านะครับนี่ยกสุดท้ายแล้วครับแสงประกายแดงนะครับน้ำเงินโด่งดังเลือกแล้วในอะไรๆก็ดูสวยไปหมดนะครับโด่งดังต้นนี่โอ้โด่งดังก็ทำท่าเหมือนจะแย่เหมือนกันนะครับเจอลูกมัดเจอลูกล็อกเข้าไปพอตั้งหลักได้นี่โอ้โหไม่ธรรมดาครับน่าติดตามผลงานนะครับทั้งแสงประกายช่างนุ่นศรีสะเกษแล้วก็โด่งดังสอพงทองครับมวยดาวรุ่งน้ำหนักเล็กๆครับ103-104จับสวยเลยนะครับแสงประกายแต่ว่าคือจังหวะตีมันยังตีไม่ได้ครับมาโดนลูกขวางเรียกว่าทั้งด้านของโด่งดังนี่เขาแก้เกมมาดีนะครับมีลูกขวางนี่ถือว่าวันนี้ทำงานได้ผลเลยเอาละครับนี่แหละพอขวางได้ก็แทงได้คุมเกมเอาไปไว้ได้หมดนะครับก็อยู่ที่แสงประกายตอนนี้จะมีฮึดอีกก๊อกหรือเปล่าครับเวลายังเหลือครับมาก็ดูว่าเกี้ยงเลยครับเกี้ยงถังเลยนะครับก็สู้กันมาสนุกอะครับ4ยกกว่าเดี๋ยวจบคู่นี้ตามกันต่อสุรศักดิ์มิวคอนสตีนคูดามยิมนะครับเจอกับเอกชัยหมูปิ้งมิวสิกครับหรือปังปอนสอวริษฐาครับคู่ต่อไปมีโอกาสไม่ครบยกด้วยนะครับแล้วก็คู่ที่3ครับฟ้าประธาน JFT สนุกเกอร์เกาะล้านนะครับหรือปอเพชรไข่แก้วเจอกับชลวันหยกขาวแสนชัยยิมส่วนคู่เอกนี่ห้ามพลาดเลยนะครับสุดยอดมวยในรุ่นประมาณกลางๆครับรุ่นประมาณเฟเธอร์เวทนะครับเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามเจอกับน่ารักสอจอโต้งปาจีนวันนี้ถือว่าคุณภาพเลยครับได้ดูทั้งมวยดาวรุ่งได้ดูทั้งมวยค่าตัวเฉียดแสนครับเรียกว่ามากันให้ดูหมดเลยนะครับทุกรุ่นนะครับแล้วก็ทุกคู่นี้ก็ถือว่าคุณภาพนะครับชกกันไปอย่างคู่นี้ก็โอ้โหกว่าจะแพ้ชนะกันนี่ก็มาเห็นกันในยกที่4นะครับชัดเจนนี่และพรุ่งนี้ครับมวยมันวันศุกร์ห้ามพลาดเลยนะครับหลังขาววอสังประภัยครับเจอกับทักษิณเล็ก DN มวยไทยวันพรุ่งนี้น่าดูเหลือเกินครับสุดยอดมวยฝีมือกับสุดยอดมวยเข่าอะไรจะแน่กันอ่ะเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับผู้เปิดหัวครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยในการทำงานของทีมงานเพชรยินดีนะครับใบแรกไปแล้วใบที่2ครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับหันไปที่มุมน้ำเงินครับโด่งดังสอพงทองครับเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับชนะคะแนนแสงประกายช่างนุ่นศรีสะเกษไปเดี๋ยวพักก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูสุรศักดิ์เจอกับเอกชัยคู่ต่อไปครับ